พอดีนะครับเห็นข่าวนี้ก็เลยเอามาคุยนะครับกับ f c ทุกท่านพอดีก็เป็นข่าวที่นะครับกำลังที่ว่าจะส่งให้สบคนะครับเป็นการชงส่งให้สบคว่าทําการเปิดผับเทคบาร์เนี่ยจนถึงตีสี่สำหรับผมนะครับผมต้องบอกก่อนว่าสําหรับผมเนี่ยผมไม่กินเหล้าไม่สุบรีไม่เที่ยวกลางคืนนะครับเที่ยวบ้างแต่น้อยแต่ไม่ได้เป็นเที่ยวเป็นจิตจะลักษณะแต่สําหรับผมนะครับการที่จะชงนะครับให้ผับเทคเปิดยันตีสี่เนี่ย ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยอย่างยิ่งและสนับสนุนอย่างยิ่งไม่ทราบว่า f c ทุกคนหรือใครที่ฟังคลิปนี้สนับสนุนเหมือนกันหรือเปล่าด้วยเหตุผลอะไรครับจริงๆผมอยากบอกอยากจะเปิด24ชั่วโมงเปิดไปเลยครับเพราะอะไรครับเพราะมันคือการสร้างงานสร้างอาชีพให้แต่ละคนได้มีที่ทำมาหากินถามว่าวันนี้คิดดูฝ่าจะเปิดได้กี่โมงครับทุ่มสองทุ่มปิดตีหนึ่งตีสองสำหรับผมผมบอกเลยว่ามันน้อยอยากจะเปิดเปิดไปเลยครับ ตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าเปิดไปเลยแต่ขอเพียงแค่ว่าสถานบริการนั้นผับเทคนั้นควบคุมเรื่องเสียงควบคุมเรื่องของมาตรฐานในการเปิดให้ได้นะครับสถานที่บริเวณที่จะเปิดต้องห่างไกลชุมชนไม่ทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นคุณจะเปิดไปครับสว่างคาตาอะไรเปิดไปเลยผมเห็นด้วยนะผมสนับสนุนนะเหตุผลเพราะอะไรมันเป็นทางเลือกของคนที่จะใช้บริการหรือไม่ใช้บริการ แต่มันคือการสร้างอาชีพให้กับหลายๆคนได้มันจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นมาด้วยอันนี้ผมสนับสนุนสนับสนุนให้เปิดตลอดเลยก็ได้ครับเปิด24ชั่วโมงเลยครับแล้วจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเปิดงั้นเดี๋ยวคนกินเบาแล้วขับเกิดอุบัติเหตุบอกเลยมันไม่ใช่ต้นเหตุครับต้นเหตุมันคือคนถ้าจะกินเบาแล้วขับถึงไม่มีผับไม่มีเทคนะครับไม่ได้เปิด24ชั่วโมงหรือไม่ได้เปิดแค่เที่ยงคืน คนนิสัยมันจะกินแล้วเมาแล้วขับยังไงมันก็เมาแล้วครับแต่เรามีวิธีป้องกันแล้วควบคุมหรือเปล่าครับวันนี้มันจะดีดีด้วยซ้ำสิครับแน่นอนครับผับเทคที่เปิดแล้วมีกําหนดระยะเวลาอย่างเงี้ยตั้งด่านสิครับผมสนับสนุนเลยเลยตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยแล้วปรับจริงปรับหนักๆเอาให้เข็ดเพราะอะไรครับมันเป็นสิทธ ที่ทุกคนสามารถจะทําได้แต่ก็อย่าละเมิดกฎหมายด้วยการเปิดผับเปิดเทคนะครับใช้เวลาตีสี่ตีห้าเนี้ยผมเห็นด้วยและผมสนับสนุนผมไม่ได้กินเหล้าผมไม่ได้สูบหรือผมไม่ใช่นักเที่ยวแต่ผมสนับสนุนเพราะมันเป็นการสร้างอาชีพให้กับหลายๆคนได้มีอาชีพได้มีงานทําไม่ใช่วันนี้ไปจํากัดในการเปิดห้ามตรงนู้นห้ามตรงนี้อ้างนัน่นอ้างนี่วันนี้ถ้าเกิดเจ้าหนะ้าที่ทุกคน ทุกคนนะครับเคารพกฎเคารพกติกาอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบทําให้มันถูกต้องรับประกันได้เรื่องนี้จะไม่เกิดและที่สําคัญบอกได้เลยว่าถ้าผับและเทคเปิดําหนดระยะเวลาตีสี่ตีห้าไปเลยสมมติตีห้าไปเลยนะครับเห็นเขาบอกว่าจะตีสี่อ่ะผมกําหนดที่ตีสี่เลยมันจะดีด้วย3เหตุผลเพราะอะไรเพราะมันจะทําให้ตํารวจชัวรๆตำรวจเร็วๆน่ะหาเงินไม่ได้หากินไม่ได้ พอ,อไรครับทุกวันนี้มันก็เปิดกันอยู่แล้วตี่3ทตี่4โดยการใช้วิธีอะไรครับยัดเงินอัดเงินให้กับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่แม่งก็โอ้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นช่องโหในการหาสวยเลยแต่ถ้าเกิดว่าสมมติกําหนดมาแล้วว่าเปิดตีสี่ก็คือต้องตีสี่ถ้าเลยจากนั้นถ้าเลยจากนั้นแล้วมีการเปิดเกินผมไม่โทษนะครับทางผู้ประกอบการแต่ต้องเอาผิด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทําให้เกิดเรื่องนี้มานี่คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ใช่ไปแก้ที่ปลายเหตุเพราะอะไรครับการที่บอกว่าเปิดระยะเวลา14เนี่ยมันเป็นการที่ทําให้ประชาชนทุกคนมีที่ทํามาหากินอย่าลืมนะครับหนึ่งร้านมีพนักงานทั้งหมดเท่าไหร่สนับสนุนครับใครมีความคิดหรือว่าใครมีความคิดเห็นยังไงช่วยเอามาแชร์กันครับผมบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่อย่างที่บอกว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องควบคุมดูแลนะครับให้อยู่ในกฎอยู่ในอยู่ในระเบียบถ้าที่ไหนไม่ได้อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบอย่างหนักถึงขั้นไล่ออกจากราชการ